พ่อจ๋าหนูรออยู่เปิดข้อความซึ้งภรรยาเอสกันตพงศ์เขียนแบบนี้หลังโพสต์คลิปน้องวาเลนติน่ากับพ่อยังคงอยู่เคียงข้างให้กำลังใจกันอย่างต่อเนื่องสำหรับคิตตี้คริสติน่าภรรยาของเอสกันตพงศ์ซึ่งก่อนหน้านี้ภรรยาก็เพิ่งจะโพสต์ภาพกุมมือสามีบอกให้ต่อสู้ไปด้วยกันหลังจากที่เอสกันตพงศ์วุบล้มกลางงานอีเวนต์ซึ่งล่าสุดคิตตี้คริสติน่าภรรยาของเอสกันตพงศ์ก็ได้ออกมาโพสต์ถึงสามีอีกครั้งโดยได้โพสต์คลิปที่สามีและลูกสาวตัวน้อยน้องวาเลนติน่ากำลังก้มกราบพระพร้อมกับเขียนแคปชั่นซึ้งถึงเรื่องราวความรักระหว่างพ่อและลูกสาวไว้ว่า There is nothing stronger than the love between dad and daughter. This is particularly true.For you, Tirek and Valentina, she admires you so much and you are her biggest fan always. She really needs you by her side and continue to be the lovely dad and husband that you are to our family. You have to keep fighting and come back to us. We love you so much. แปลประมาณว่าไม่มีอะไรจะแข็งแกร่งไปกว่าความรักระหว่างพ่อกับลูกสาวนี่เป็นเรื่องจริงสำหรับคุณที่รักและวาเลนติน่าเธอชื่นชมคุณมากและคุณเป็นแฟนตัวยงของเธอเสมอเธอต้องการคุณอยู่เคียงข้างและเป็นพ่อและสามีที่น่ารักของครอบครัวเราต่อไปคุณต้องสู้ต่อไปและกลับมาหาเราเรารักคุณมากโดยก่อนหน้านี้ยังคงอยู่ในความดูแลของแพทย์สำหรับพระเอกและพิธีกรอย่างเอสกันตพงศ์บำรุงรักหลังเกิดอาการวูบหมดสติกลางงานอีเวนต์ตั้งแต่วันที่9พ่อข้อ66ที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้เอสกันตพงศ์ซึ่งอัปเดตอาการก่อนหน้านี้คือตอบสนองต่อการรักษาเป็นอย่างดีและล่าสุดคิตตี้คริสติน่าภรรยาของเอสกันตพงศ์ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพกุมมือสามีพร้อมกับเขียนแคปชั่นซึ่งไว้ว่า We are fighting this together Be strong Valentina and I need you ที่รักเรากำลังต่อสู้ไปด้วยกันเข้มแข็งนะวาเลนติน่าและฉันต้องการคุณนะที่รักและใต้โพสต์นี้ของภรรยาเอสกันตพงศ์ก็มีดาราหลายคนที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยเช่นมุกดานรินทร์รักเรียวทัศนียารถเมย์คนึงนิดกวางฟ้ารุ่งแอมพีรวัตรหาหน้าลีวิส